แม่ก็ไม่อยากทำแบบนี้เลยหนูเพราะแม่อยากนอนกับหนูแม่มีความสุขแต่แม่ก็อบอุ่นมากๆเลยได้นอนกอดลูกตลอดอ่ะหนูแท้งครับเดี๋ยวลองดูนะลูกนะคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความต่างของวัฒนธรรมนะคะคุณแม่คิดว่าผู้หญิงไทยเราที่แต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยก็น่าจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้คล้ายๆกันนะคะคือเด็กฝรั่งเนี่ยพ่อแม่เขาจะเลี้ยงด้วยการที่แยกเด็กนอนตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะเขาจะมีห้องมีเตียงมีคลิปเหมือนเป็นที่นอนเด็กอะแยกต่างหากตั้งแต่เด็กเกิดเลยนะคะคือเขาจะพยายามให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ได้ด้วยตัวเองให้ได้เร็วที่สุดการเลี้ยงเด็กของชาวต่างชาติเนี่ยของฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยประคบประงมนะคะเขาจะไม่แบบสปอยเขาจะไม่แบบโอ้โห กลัวเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินอะไรงั้นไม่นะคะเขาจะให้เด็กเรียนรู้จริงๆอันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดจริงๆค่ะการที่เราแต่งงานกับชาวต่างชาติเราก็ต้องปรับกับวัฒนธรรมเนาะแล้วก็เอาข้อดีของแต่ละวัฒนธรรมมาปรับใช้เข้าหากันกับน้องวอทันเนี่ยคุณแม่ดื้อกับคุณพ่อมาตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องวอทันนอนกับคุณแม่มาตลอดเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าคุณพ่อต้องเสียสละตัวเองไปนอนอีกห้องนึงคือต้องยอมแยกไปอะค่ะบางครั้งถึงขั้นต้องไปนอนในรถเพราะว่าน้องวอทันเนี่ยจะตื่นหลายรอบระหว่างคืนแล้วคุณพ่อเนี่ยต้องทำงานระหว่างวันเนาะเขาก็จะนอนไม่อิ่มก็เลยต้องแยกตัวไปนอนต่างหากค่ะก็ผ่านไป2ปีแล้วตอนนี้น้อง2ขวบนิดๆแล้วอะค่ะคุณพ่อก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่น้องจะต้องเรียนรู้ด้วยการนอนด้วยตัวเองไม่ใช่มาให้แม่โอตลอดทั้งคืนแบบนี้อะค่ะคุณแม่ก็เข้าใจคุณพ่อนะคะแล้วก็ต้องยอมตัดใจที่จะไม่ได้นอนกอดลูกแล้วแม่เบบี้อยู่ไหนลูกแม่เบบี้ว่าท่านอยู่ไหนฮะเบบี้ว่าท่านอยู่ไหนฮะแม่เบบี้อยู่ไหนฮะแม่เบบี้ว่าท่านอยู่ไหนวะใครซุกอยู่ไหนวะเห็นแต่เกมเลยเห็นแต่เกมเลยเกมจริงจริงฮู้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 นี่รักอยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ต่อสู้กับทุกสิ่งอย่างขอบคุณที่แข็งแรงกลับมาหามามินะขอบคุณที่แข็งแรงกลับมาอยู่กับพวกเรานะลูกนะเก่งมากลูกเช้าวันนี้ก็เลยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่แม่ลืมตามาจะเจอหนูแล้วหนูลืมตามาเจอหมามีตรงนี้ลองดูนะลูกนะ2ขวบแล้วนี่นะคนเก่งเนี่ยเราไม่ทราบว่าท่านผู้ชมบ้านอื่นๆเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะคุณแม่ก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับคุณพ่อเนาะเขาก็อุตส่าห์ยอมเรามาตั้งเยอะละก็ชอบไปเล่นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอิร์ธควักอะค่ะคุณพ่อก็ยอมคุณแม่มาตั้ง2ปีละทีนี้คุณพ่อก็ทวงที่นอนคืนแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนินากับเนท่านก็เริ่มโตมากขึ้นปกติเขานอนด้วยกันตอนนี้ก็ต้องแยกละเนท่านก็ต้องไปนอนห้องของตัวเองอีกห้องหนึ่งต่างหากพี่นินาก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วก็นอนห้องของตัวเองแต่ในขณะนี้ห้องเรามีไม่พอก็เลยต้องให้น้องวัฒน์เนี่ยไปนอนกับพี่นินาแล้วที่สำคัญนะคะพี่นินาช่วยดูน้องได้อย่างดีเลยค่ะพี่นินานี่แบบคุณแม่ต้องนับถือหัวใจพี่เขาเลยอ่ะพี่นินาเสียสละมากแล้วก็รักน้องมากๆเลยค่ะเวลาน้องตื่นพี่นินาไม่เคยงี่เง่าใส่น้องเลยค่ะสุดยอดมากเด็กทุกคนก็คือผ้าขาวที่บริสุทธิ์นะคะเขาก็จะซึมซับสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้สัมผัสการที่เขาได้รับความรักความอบอุ่นเขาสัมผัสความรู้สึกนั้นได้เมื่อเขาเริ่มโตขึ้นเขาก็จะแบ่งปันความรู้สึกนี้ต่อไปอะค่ะคุณแม่เชื่อแบบนั้นเนาะ
เด็กช่วงวัยนี้นะคะเขากำลังบันทึกจดจำสิ่งต่างๆจากสิ่งที่เขาได้เห็นสิ่งที่เขาได้สัมผัสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณแม่เชื่อว่าการที่เราปฏิบัติตัวต่อเขายังไงเนี่ยเขาก็จะซึมซับเข้าไปแบบนั้นถ้าเราอ่อนโยนกับเขาเขาก็จะมีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็มีเมตตาค่ะตัดผมเบาเนี่ยตัดผมเบาอันนี้เป็นบาร์บี้ตัดผมแม่บาร์บี้ตัดผมแม่ตัดให้คุณพ่อด้วยคุณพ่อก็ต้องตัดผมแล้วแล้วคุณแม่ก็ยังเชื่อว่าการเลี้ยงดูลูกหลานของเราให้เขามีคุณค่าในจิตใจที่ดีพวกเขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมนะคะเข้าใจเปล่าตัวเองจะเข้าใจเปล่าทำไงได้เนี่ยพ่อก็ต้องการที่นอนครบคืนน่ะพ่อบอกนี่มันที่นอนพ่อนะพ่อไม่ได้นอนมา2ปีแล้วนะตั้งแต่มีวอนท่านนี้พ่อไม่ได้นอนร่วมกับแม่เลยพ่อต้องแยกไปนอนต่างหากเพราะว่าพ่อนอนไม่หลับเพราะว่าเธอมันตื่นกวนมันตื่นกวนตลอดอะมุดมันตื่นกวนเนี่ยมันตื่นกวนตลอดเลยแม่เต็มใจให้กวนเลย3-4รอบคืนน่ะน่ารักอย่างเงี้ยน่ารักอย่างเงี้ยไม่ให้รักได้ยังไงไม่ให้รักได้ยังไงใครจะตามผมผ้าให้หนูนี่น้ำดูถ้าใครจะห่วงผ้าให้ไว้ให้ก็กอดก็กอดมันนี่นะแล้วก็กอดแม่เขาเนี่ยเอ๋ไอ้คิดอะไรหนูเก่งมากรู้ไหมครับวอทเทนหนูชนะโรคปอดติดเชื้อมาได้เนี่ยแล้วตอนนี้ไวรัสมันระบาดไปทั่วโลกเลยลูกเอ้ยแม่ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ตอนนี้แม่ไม่สามารถพาหนูออกไปวิ่งเล่นข้างนอกไม่ได้สามารถพาหนูออกไปที่สนามเด็กเล่นเหมือนที่หนูเคยชอบไปได้ลูกแต่เราก็ต้องคิดในด้านดีนะลูกนะเรายังดีนะที่มีพี่นินาพี่เนท่านเป็นเพื่อนเล่นกับหนูในบ้านได้เห็นไหมครับครอบครัวก็มีความสุขกันในบ้านได้นะคุณแม่ขอถือโอกาสนี้นะคะขอให้ผู้ชมทุกท่านใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาที่มีค่านี้กับลูกๆหลานๆของเราเด็กเพิ่งแป๊บเดียวเขาก็โตแล้วนะคะเราจะได้มีเวลาอยู่กับเขาแค่ไม่นานเองพอเขาเริ่มโตเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาแล้วเราจะมาคิดถึงเวลาเหล่านี้มันก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะช่วงท้ายๆยังมีภาพน่ารักน่ารักให้ชมอีกค่ะจุดประสงค์ของการทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวนะคะอยากให้ทุกครอบครัวมีความรักความเข้าใจอยู่กันแบบเห็นอกเห็นใจกันมอบความรักความอบอุ่นให้กันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันเนาะถ้าเรายึดหลักความสุขส่วนรวมเป็นที่ตั้งเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบเอื้อเฟื้อแล้วก็เสียสละนะคะแล้วถ้าคู่ชีวิตเราเป็นชาวต่างชาติเนี่ยวัฒนธรรมต่างกันเราก็ต้องเรียนรู้ปรับแล้วก็เอาข้อดีมาใช้เนาะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะได้เวลาแล้วมามีสายหัวด้วย Let me check if there's a spider right there. Oh, he didn't.
ปุจิ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 ตอนพ่อเข้าห้องน้ำอยู่พอดีเลยปุจิ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 เอจะปุจิปุจิปุจิเมื่อกี้น้องจุกแม่ใหญ่เลยเนาะWhat about my kiss? Watch it. No. Oh no. Oh hi. ขอส่งมอบความสุขนี้ไปถึงทุกๆคนนะคะในช่วงที่ภาวะวิกฤตแบบนี้ไวรัสระบาดไปทั่วโลกเข้าใจเลยว่าทุกคนกำลังอยู่ในภาวะที่วิตกกังวลขอส่งมอบความสุขนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆสุขภาพแข็งแรงไม่ให้พ่ายแพ้กับเชื้อไวรัสได้นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะพวกเราก็สัญญาว่าจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะวันนี้ได้ข่าวดีขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่ากฎหมายที่อเมริกาออกมาล่าสุดเลยว่าถ้าหากว่าใครออกไปข้างนอกแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมีสิทธิ์โดนปรับถึง 1,000 บาท1,000 ดอลลาร์ค่ะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะต้องติดคุกด้วยถึง6เดือนเลยนะคะโอ้อย่างนี้ทำให้เขาเนี่ยมีวินัยในการใส่หน้ากากมากขึ้นลดการแพร่เชื้อแล้วก็ลดการรับเชื้อได้ค่ะเย้ในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้ามีความสุขมากๆนะสวัสดีค่ะ